Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาบทความมาฝากบ้างนะครับปกติผมจะพูดแต่หนังสือนะครับหรือไม่ก็จะเป็นการเอาบทความวิชาการมารีวิวนะครับหลังๆไม่ค่อยได้เอาบทความที่มาจากแมกกาซีนมาจากบล็อกมาเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยไปเจอบทความนึงที่ผมค่อนข้างชอบนะและสนใจก็คือบทความจาก Make It นะครับเป็นอยู่ในเว็บของ cnbc.com นะมันเป็นรายการหรือบล็อกของ CNBC เขาชื่อ Make It นะชื่อบทความชื่องี้ฮะat 63 Bill Gates say he now asks himself these three questions that he wouldn't have in his 20s นะหรือแปลเป็นไทยก่อนนะครับก็คือตอนอายุ63นะครับ Bill Gates ซึ่งทุกคนคงรู้จักนะครับก็คนเป็นคนที่ก่อMicrosoft ขึ้นมาก่อตั้ง Microsoft ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่รวยติดระดับโลกมาหลายปีเลยระดับ1อันดับ1เลยนะถึงแม้ตอนนี้จะโดน Jeff Bezos แซงไปแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในท็อป3นะฮะบิลเกตเนี่ยบอกว่าอายุ63นะกลับมานั่งคิดนะเขาบอกว่าเขาถามคำถามตัวเอง3คำถามซึ่งตอนอายุ20อ่ะเขาไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับผมเห็นชื่อแล้วก็สนใจนะว่าคนระดับบิลเกตเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่กลับมานั่งคิดว่าเออจริงๆแล้วเราควรจะถามคำถาม3คำถามนี้อยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆยิ่งยุคที่แบบเราหนุ่มๆเนาะผมว่าคนฟังผมอายุ20ถึง30ก็มีไม่น้อยเนี่ยนะก็เลยนั่งอ่านนะครับแล้วคิดว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะบอกชื่อคนเขียนนิดนึงนะคนเขียนบทความนี้นะครับชื่อคุณมาเซลชวานเอาอ่านไม่ถูกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าท่านเสิร์ชชื่อบทความก็แล้วกันถ้าเกิดท่านสนใจนะบทความนี้เขียนในวันที่6กรกฎาคมปีที่แล้ว2019นะครับโอเคเราเข้าใจอยู่แล้วว่าบิลเกตคือใครนะครับบทความก็เริ่มต้นขึ้นมาบอกว่าบิลเกตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากทีเดียวเขาก็เริ่มต้นเล่าให้ฟังครับว่าบิลเกตเนี่ยเขาจะมีวิธีการวัดความสำเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยวิธีหนึ่งนะวิธีนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า the end of year assessment นะครับก็คล้ายๆว่าสิ้นปีนะครับบิลเกตก็จะนั่งมาทบทวนนะครับหรือตกผลึกนะว่าสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเขานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วสิ่งที่บิลเกตได้มาค้นพบหรือว่าได้มาตกผลึกนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนเขาอายุ63เนี่ยตอนเขาวัดความสำเร็จเนี่ยเขาวัดแตกต่างจากตอนเขาอายุ20ค่อนข้างเยอะเลยนะเขาบอกว่าตอนเขาอายุ20เนี่ยคำถามเดียวเลยที่เขาใช้วัดความสำเร็จว่าปีนี้เป็นปีที่สำเร็จหรือเปล่าคือคำถามนี้ฮะ Is Microsoft Software Making the Personal Computing Dream Come True นะก็คือตอนนั้นเขา Obsess หรือเขาอินกับซอฟต์แวร์ที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือ Microsoft นั่นเองนะครับเพราะนั้นคำถามมันอยู่ที่เรื่องงานอย่างเดียวเลยว่าซอฟต์แวร์ Microsoft เนี่ยมันทำให้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นแบบ Personal Computing นะก็คือการที่ทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ใช้อยู่ในบ้านอยู่ในโต๊ะของตัวเองเนี่ยมันใกล้ความจริงหรือใกล้ความฝันนั้นมากน้อยแค่ไหนหรือพูดง่ายๆว่าซอฟต์แวร์มันเวิร์คหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นฝันที่ใหญ่มากนะยุคนั้นนะครับยุคนั้นเนี่ยต้องคิดว่าทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนะครับยุคนั้นเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีเงินลงทุนเยอะมากแล้วต้องอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะครับแต่บิลเกตเนี่ยฝันไว้ว่าทุกคนเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยคำถามที่จะวัดก็คือตอนนี้ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะซอฟต์แวร์ที่เขาสร้างของ Microsoft เนี่ยชื่อบริษัทเขาเนี่ยนะครับทำสิ่งนั้นได้แล้วหรือยังนะครับหรือก้าวหน้าไปตรงไหนแล้วนะก็แปลว่าตอนอายุ20สำหรับบิลเกตเนี่ยเขาพุ่งไปที่งานอย่างเดียวเลยนะคราวนี้เวลาเขาบอกว่าเขาแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเริ่มมามองว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับเขาบอกว่า this would have been laughable to me นะก็คือมันดูน่าขำเนาะนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยบิลเกตมีการเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างไรซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆผมเริ่มต้นเลยนะคำถามแรกที่บิลเกตมาคิดตอน63ว่าเขาจะวัดความสำเร็จนะครับ
Did I devote enough time to my family? โอ้โหแบบแค่คำถามแรกก็โดนใจละคำถามแรกคือฉันใช้เวลามากพอสำหรับครอบครัวฉันหรือเปล่านะครับคือบิลเกตเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากการพูดถึงแต่ Microsoft เนี่ยตอนนี้เนี่ยบิลเกตให้ value หรือให้คุณค่ากับครอบครัวมากๆนะก็คล้ายๆเดิมนะครับเขาก็บอกว่าเงินเนี่ยมันอาจจะซื้ออะไรหลายๆอย่างให้กับเราได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เงินอาจจะซื้อได้ยากหน่อยนะครับก็คือเวลาที่มีคุณค่ากับครอบครัวเผลอๆเนี่ยมันกลายเป็นตัวทำลายสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคือที่พูดมาแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันจะอยู่ครอบครัวตลอดเวลาฉันจะไม่ทำงานละฉันไม่สนใจเงินละไม่ใช่นะครับบางทีมันต้องบาลานซ์นะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเราจะมอง value ของ money หรือของเงินมากกว่า value ของ quality timeหรือเวลากับแฟมิลี่เรานะครับผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับน่าจะเป็นหนังสือที่ผมเพิ่งรีวิวไปเหมือนกันไม่ใช่เพิ่งรีวิวไปนะหนังสือที่เพิ่งอ่านจบรอบที่2แต่รีวิวไปนานละ It doesn't have to be crazy at work ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วขออนุญาตต่อยอดเนี่ยเขาบอกว่างานเนี่ยมันมากินวันเวลาวันเสาร์อาทิตย์เราง่ายกว่าเราจะเอาเวลาวันพฤหัสไปใช้เพื่อชีวิตเรานึกออกไหมคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจริงๆมันควรเป็นวันหยุดแล้วควรจะใช้ชีวิตใช่ไหมควรจะอยู่กับครอบครัวเงี้ยเราโดนงานมาแย่งง่ายมากเลยโอ้ยเสาร์นี้ไม่ว่างติดงานวันอาทิตย์ก็ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยง่ายมากแต่เราไม่ค่อยมีเวลาแบบนี้เนาะว่าวันพฤหัสเนี่ยฉันไม่ไปละฉันลาดีกว่าฉันจะอยู่กับลูกฉันอยู่กับพ่อแม่ไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแนวโน้มนะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ใน20บวกนะครับมีแนวโน้มจะบ้างานมีแนวโน้มจะทำงานเยอะนะครับบิลเกตก็เลยมาตั้งคำถามนี้บอกว่าจริงวัดความสำเร็จเนี่ยคือ Did I devote enough time to my family? Enough ไม่ได้แปลว่า all the time แปลว่าเราใช้เวลาพอหรือเปล่านะครับกับชีวิตครอบครัวนะครับแม้กระทั่งบิลเกตเองนะครับซึ่งเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ยุ่งที่สุดคนหนึ่งนะครับเขาก็พยายามแบ่งเวลาให้กับครอบครัวเขานะครับมารินดาเกตซึ่งเป็นภรรยาของบิลเกตเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจริงๆแล้วบิลเกตเองเนี่ยเขาก็จะมีสัญญานะครับมีเวลาให้กับลูกๆเช่นตอนเช้านะครับเขาก็จะขับรถไปส่งลูกสาวคนโตนะครับชื่อเจนนิเฟอร์ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคือตอนนั้นเขาก็เป็น CEO ของ Microsoft นะนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเวลาอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาในรถนะครับในการพูดคุยกับลูกๆนะครับเวลาเอาฟังเพลงด้วยกันหรือสนทนากันนะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็น learning point อันหนึ่งนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะที่ผมก็เข้าใจนะเราคงลางานมาอยู่กับลูกไม่ได้หรอกนะยิ่งโควิด-19ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยใครจะทำแบบนั้นได้นะครับแต่ถ้าเราพอจะปลีกเวลาได้หรือเซตเวลาได้แม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกนะถ้ามีโอกาสขับรถหรือเดินทางไปโรงเรียนกับลูกตื่นเช้าหน่อยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะอย่างเมื่อวานผมก็ไปรับลูกมาเนี่ย2ชั่วโมงมีอะเพราะอะไรรถติดไงแต่เมื่อวานเนี่ยก็ควอลิตี้ไทม์อันนี้เล่าเพิ่มเติมให้นะก็รู้ว่าติดนะแต่เพิ่นปกติภรรยาจะเป็นคนรับลูกนะแต่เมื่อวานผมอาสาบอกว่าผมรับเองนะครับเพิ่นมีเวลานะก็เลยไปรับนะครับก็อยู่บน2ชั่วโมงบนท้องถนนแต่ว่าก็ได้พูดคุยกับลูกเยอะแยะมากมายเรื่องที่เขาเรียนเรื่องที่เขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นคำถามแรกเนาะเป็นคำถามบอกว่าเราให้เวลากับครอบครัวเรามากน้อยแค่ไหนบางคนยังไม่มีลูกก็คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องใครก็ได้ที่เราอยากให้เวลามากขึ้นนะครับข้อที่2ครับผมว่าข้อนี้ก็แพ้ไม่สำคัญไม่แพ้กันนะวัดความสำเร็จปีที่ผ่านมาหรือช่วงเวลาที่ผ่านมานะคือคำถามที่ว่า Did I learn enough new things คือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างหรือไม่นะครับเอางี้ฮะบิลเกตถ้าใครพอจะทราบประวัตินะครับบิลเกตก็เรียนไม่จบนะถึงแม้ว่าเขาไม่จบไม่ใช่ว่าเขาเรียนไม่ไหวนะเขาตัดสินใจออกมาทำธุรกิจจากการทำ Microsoft เขาเป็น drop out นะ drop out ก็คือเรียนไม่จบจาก Harvard ตั้งแต่ปี1975นะแต่ต้องบอกว่าบิลเกตเป็นตัวอย่างคนหนึ่งเลยที่มีความอยากในการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับถ้าใครเคยอ่านบทความเกี่ยวกับบิลเกตบ่อยๆก็จะทราบว่าบิลเกตเนี่ยจะอ่านหนังสือประมาณ50เล่มต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบิลเกตให้สัมภาษณ์เลยครับในนิวยอร์กไทม์บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือเนี่ยคือเขาได้รับเรียนรู้ได้มีการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับแล้วยิ่งปัจจุบันนะต่อยอดไปอีกนะครับปัจจุบันเนี่ย
การเรียนรู้มันทำได้ไม่ยากนักแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีทั้งไม่ใช่แค่หนังสือนะมันมีทั้งออนไลน์มันมีทั้งคอร์สฟรีมันมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือเราได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วหรือเปล่าในทางกลับกันอีกอันนึงนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยผมว่าถ้าเป็นในอดีตเนี่ยความรู้ที่ใช้ได้ในวันนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้อีก5ปี10ปีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะธุรกิจก็ยังคงโกออนไปได้นะแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเราไม่เรียนรู้สักปีหนึ่งเนี่ยเราอาจจะล้าสมัยไปแล้วได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการวัดว่าเราประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องเป็นเงินไม่จำเป็นต้องเป็นผลลัพธ์อย่างเดียวนะครับนะคำว่า lifelong learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าควรจะแล้วนะสำหรับผมเนี่ยมันกลายเป็น a must นะคือต้องจะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับเป็นคำถามที่2นะแม้กระทั่งบิลเกตเนี่ยเขียน article อันนึงในปี2017ในนิตยสาร Time นะครับเขาเขียนบอกว่า When I wanted to learn something outside of school as a kid cracking open my world book encyclopedia was the best I could do today all you have to do is go online เขาบอกว่ายุคเขานะถ้าเขาอยากจะเรียนอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเรียนในโรงเรียนตอนเขาเด็กๆเนี่ยสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือเขาไปเปิด Encyclopedia หลายคนคงไม่รู้จักเลยเนาะ Encyclopedia เป็นคล้ายๆหนังสือความรู้รอบตัวทั่วไปอ่ะเขาบอกเขาทำได้แค่นั้นน่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยอยากจะเรียนรู้เนี่ยเปิดออนไลน์นะครับเปิด YouTube เปิดเว็บไซต์เปิดอะไรอ่านได้ง่ายๆเลยนะนั้นเป็นธีมที่2นะครับธีมที่3ที่เป็นคำถามที่จะวัดความสำเร็จสำหรับบิลเกตตอนอายุ63นะครับคือ Did I develop new friendships and deepen old ones นะแปลว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆมั้งไหมหรือเราได้ depend on one ก็คือทำความสัมพันธ์ให้มันลึกซึ้งขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มเดิมๆนะบิลเกตบอกแบบนี้ครับบอกว่าการหาเพื่อนใหม่หรือว่าการติดต่อกับเพื่อนเดิมๆแล้วทำให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลมาจากความคิดของวอร์เรนบัฟเฟต์ก็เป็นหนึ่งในบิลเลียนเนอร์คนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักนะเป็นนักลงทุนระดับโลกนะครับเขาก็บอกว่าวอร์เรนบัฟเฟต์เนี่ยเป็นคนพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาบอกว่าการวัดว่าเราจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยมันวัดว่าคนรอบข้างเราเขามีความสุขและรักเรามากแค่ไหนสังเกตนะครับเราถ้าจะพูดว่าเราประสบความสำเร็จเนี่ยเรามักจะมีคนที่มีความสุขที่อยู่กับเรารอบๆตัวถ้าใครเนี่ยภรรยาสามีก็ทะเลาะกันตลอดเวลาลูกๆก็ไม่คุยด้วยพ่อแม่ก็ทะเลาะกับเราเพื่อนร่วมงานก็เกลียดเราเนี่ยผมว่าจะบอกว่าคนคนนี้มีความสุขหรือว่าคนคนนี้ประสบความสำเร็จก็คงได้ยากเพราะนั้นพูดง่ายๆว่ามาตรวัดความสำเร็จง่ายๆก็คือคนรอบข้างเราอะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็รักเรามากแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าบิลเกตบอกว่าพอได้ยินวอร์เรนบัฟเฟต์พูดถึงเรื่องนี้ก็เลยทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องจริงเขาเป็นเพื่อนกันนะแต่เป็นเพื่อนต่างวัยนะครับวอร์เรนบัฟเฟต์แก่กว่าบิลเกตเยอะนะตอนนี้ก็90กว่าแล้วบิลเกต60กว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียนรู้กับจากวอร์เรนเนี่ยมามากกว่า25ปีเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาตกผลึกได้ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดอันนึงก็คือเฟรนด์ชิพนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เป็นความเป็นเพื่อนนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับบิลเกตแล้วเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่หมายความว่าต้องมีเพื่อนใน Facebook เยอะๆมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่บิลเกตหมายถึงนะครับแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์สำหรับคนที่ใกล้ชิดสำหรับคนรอบตัวเรานะครับเพื่อนสนิทเรานะพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับเพื่อนใหม่ๆที่เราคิดว่าเหมาะสมนะที่ผมอ่านบทความนี้มาสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่ the end of the year นะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรอว่าสุดท้ายตอนสิ้นปีค่อยมานั่งคิดนะผมว่าคิดได้วันนี้เลยนะ3คำถามนะผมลอง reflect ส่วนตัวผมนะครับคำถามแรกนะ Did I devote enough time to my family เราใช้เวลามากพอสำหรับครอบครัวเราไหมปี2020ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนนี้ผมคิดว่าผมใช้เวลามากพอทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันมีช่วงล็อกดาวน์กับโควิด-19จึงทำให้ปีนี้ถ้ามีการเรคคอร์ดจริงๆนะผมว่าปีนี้ผมอยู่กับครอบครัว
รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภรรยาและลูกๆมากกว่าปีอื่นแน่ๆเลยเพราะว่าล็อกดาวน์เนี่ยทำให้เกิดไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วลูกๆก็ไปเรียนหนังสือไม่ได้ด้วยนะครับตอนนั้นก็อยู่กันที่บ้านเรียนออนไลน์กันอะไรเงี้ยนะครับก็จึงทำให้เรามีควอลิตี้ไทม์ด้วยกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูข้อที่1ผมว่าผมสำเร็จระดับหนึ่งเลยนะแต่ปีหน้าหรือปีถัดๆไปเราก็คงต้องคอยมอนิเตอร์เรื่องนี้นะครับข้อที่2นะครับ Did I learn enough new things สำหรับผมอีกเหมือนกันก็ต้องเรียกว่าปีนี้ผมได้ทำอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับล่าสุดเพิ่งเรียนคอร์สออนไลน์จบอีกคอร์สหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ Digital Marketing in Sport Management นะซึ่งเดี๋ยวเอามารีวิวให้ฟังแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังเรียนคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn อยู่นะครับปีนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียนคอร์สออนไลน์จบไป 2-3 คอร์สแล้วนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับคำว่าเรียน New Thing ในมุมของออนไลน์แต่ว่าที่ผมทำอยู่ตลอดเวลาก็คือการอ่านหนังสือนะอาจจะมีความใกล้เคียงกับบิลเกตนะครับคือถ้านับเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษก็52เล่มต่อปีผมแทร็กอยู่นะครับก็ผมก็เชิญชวนแล้วกันนะครับนะว่าลองพยายามหาเวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะแล้วก็การทำพอดแคสต์เนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับข้อ3นะครับ Did I develop new friendships and deepen old ones ข้อนี้อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักสำหรับตัวผมนะครับผมก็ยังมีเพื่อนแล้วก็ยังพูดคุยกับเพื่อนอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้มีเพื่อนใหม่ๆอะไรมากมายนะครับแต่ก็มีคนรู้จักมีคนเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมทำบุ๊กคอยบุ๊กคลับเล่าให้ฟังนะแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปเจอคนเก่งๆเจอคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคออนไลน์นะครับภาคออฟไลน์ต่างๆก็สำหรับผมนะ generally นะหรือโดยทั่วไปเนี่ยคนรอบข้างผมก็คิดว่าเขาก็มีความสุขระดับหนึ่งนะแล้วเขาก็น่าจะโอเคกับผมระดับหนึ่งนะครับก็ฝากไว้นะครับ3คำถามนะครับว่าตัวท่านเองเป็นยังไงนะเราใช้เวลากับ Family มากน้อยแค่ไหนคำถามที่1คำถามที่2คือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างไหมนะครับและคำที่3คือเราได้มีเพื่อนใหม่ๆหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนเดิมๆมากน้อยแค่ไหนนะครับฝากไว้ถ้าใครอยากจะไปอ่านรายละเอียดนะครับบทความชื่อ At 63 Bill Gates say he now asks himself these three questions that he wouldn't have in his 20s นะโอเคนะครับสุขสันต์วันศุกร์นะครับแล้วขอทุกคนแฮปปี้แล้วก็เราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story A life-changing story.